พราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับที่บอกว่าเอาโดรนบินลาดตระเวนตรวจหาคลื่นความร้อนบริเวณเหนือน้ำตกท่าช้างเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงนะฮะวิธีการทำงานของการตรวจจับหาคลื่นความร้อนเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วมีโอกาสที่จะเอาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้สามารถไปถึงตัวเสี่ยแป้งได้มากน้อยแค่ไหนล่าสุดนะฮะเราก็พยายามหาคำตอบกับทางผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องภาพความร้อนมีประสบการณ์มากว่า15ปีนะฮะไปคุยกับทางคุณจักรกฤษอุปยโสท่านนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องภาพความร้อนและการบินโดรนหรือที่เราเรียกกันว่าโดรนจับคลื่นความร้อนทางคุณจักรกฤษก็อธิบายนะครับว่าหลักการทำงานของโดรนตรวจจับภาพความร้อนปกติจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เทคโนโลยีทำได้ตอนนี้นะระยะทางอยู่ที่ประมาณ 1.2 กิโลเมตรนะฮะอันนี้ดีสุดถ้าเต็มที่เนี่ยอย่างดีที่สุดเลยในประมาณ 1.2 กิโลคือถ้าหากไกลกว่านี้หากสมมติไปไกลถึง2กิโล3กิโลเนี่ยมันจะมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นอาจจะเจออาจจะตรวจพบนะแต่โอกาสเป็นไปได้เนี่ยมันจะสรุปได้ยากลองฟังดูครับระยะที่หวังผลเลยนะครับก็คือไม่ไกลเกินประมาณ 1.2 กิโลเมตรนะครับยิ่งเข้าใกล้นะครับความสามารถในการแยกแยะยิ่งทำได้ดีขึ้นนะครับงั้นการแยกแยะเนี่ยมันก็มี2 อย่างก็คือสิ่งที่เราดูเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะครับสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันไม่เคลื่อนที่นะครับสิ่งที่มีชีวิตมันจะเคลื่อนที่นะครับเช่นสัตว์นะครับหรือมนุษย์นะครับถ้ามีการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราสามารถใช้กล้องเทอร์มอลเนี่ยสามารถที่จะระบุได้ครับในระยะห่างที่ไม่เกิน 1.2 กิโลครับขึ้นกับความสามารถของกล้องหรือ payload ด้วยนะครับก็คือกล้องความร้อนนะครับแล้วถ้าคือเลยไปจากนั้น2โล3โล4โลจะยากขึ้นครับจะยากขึ้นแต่ยังมองเห็นอยู่แต่ก็จะยากขึ้นนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าเราถอยมาไกลขึ้นนะครับวัตถุจะเล็กลงถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการที่จะแยกแยะของเราเนี่ยก็จะทำได้ยากขึ้นก็คือง่ายๆเลยฮะถ้ายิ่งเข้าไปใกล้เท่าไหร่ยิ่งดียิ่งเข้าไปใกล้มันก็จะยิ่งเห็นชัดขึ้นว่ามันคืออะไรกันแน่หลังจากตรวจพบจุดความร้อนเพราะฉะนั้นทีมข่าวเราก็เลยขอให้คุณจักรกฤษลองทดสอบให้ดูหน่อยนะฮะบินโดรนจับคลื่นความร้อนให้ดูหน่อยแล้วเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยว่าระยะจริงที่ทางตำรวจชุดไล่ล่าจับคลื่นความร้อนได้เนี่ยนะฮะเป็นยังไงนะครับที่บอกว่า 2-3 กิโลเมตรปรากฏว่าทีมงานครับบินได้ที่ระยะประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะเพราะว่าถ้าไกลกว่านี้จะไม่มีสัญญาณแล้วทีมงานก็เลยทดลองให้ลองไปหลบที่ใต้ต้นไม้ดูสินะให้ทีมงานเนี่ยไปซ่อนอยู่ซ่อนตัวอยู่อ่ะเนี่ยนะลองให้คนเนี่ยไปซ่อนตัวใต้ต้นไม้เนี่ยให้มิดเลยนะแล้วก็เอาโดรนจับความร้อนไปบินดูนี่เจอไหมเอาซ่อนแบบลึกๆเลยนะนะฮะปรากฏว่ากล้องเนี่ยมีการจับภาพความร้อนเห็นความเคลื่อนไหวชัดเจนเหมือนเดิมไม่มีปัญหาฮะไม่ว่าคุณจะซ่อนยังไงเนี่ยมันจับได้เพราะมันไม่ได้ใช้ภาพอย่างเดียวมันใช้ความร้อนเป็นหลักนี่เห็นไหมเห็นไหมเป็นเชฟคนเลยครับแต่จะได้ประมาณสัก1กิโลนะอันนี้เท่าที่จะบินได้นะครับเขาบอกว่าถ้ายิ่งกลางคืนนะมันจะยิ่งมีประสิทธิภาพเพราะว่าอากาศรอบข้างก็เย็นใช่ตัวเขาแน่เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเนี้ยนี่อันนี้กลางคืนเนี่ยชัดคือเขาบอกว่าปกติเนี่ยจะใช้เวลากลางคืนเพราะกลางวันเนี่ยจะมีวัตถุอื่นๆที่สะสมความร้อนไว้มันจะแยกยากแล้วเพราะทุกอย่างมันเป็นร้อนเป็นสิ่งร้อนไปหมดอะถ้ากลางวันนะฮะแต่ถ้าเป็นกลางคืนปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเย็นลงแต่มนุษย์เนี่ยยังร้อนอยู่ในตัวมันก็จะพอแยกแยะได้ว่าอ๋อวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เนี้ยอันนี้เห็นไหมนี่คือมนุษย์แบบนี้เป็นต้นนี่เห็นชัดเลยนะอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยนะฮะยิ่งใกล้ยิ่งชัดเพราะมันจะเห็นเป็นเชฟเลยนะว่าเออนี่มนุษย์นะฮะแล้วบอกว่าเวลากลางคืนเนี่ยยิ่งอยู่ในป่ามันยิ่งทำงานได้ดีมากครับเพราะว่าในป่าอุณหภูมิต่ำอยู่แล้วพอตกกลางคืนปุ๊บทุกอย่างอุณหภูมิต่ำลงหมดแล้วถ้าอยู่ในระยะไม่เกิน 1.2 กิโลเมตรเนี่ยยิ่งเข้าไปใกล้ๆความแม่นยำระดับ 100% เลยก็ว่าได้คุณจักรกฤษเนี่ยเปรียบเทียบเหตุการณ์จริงที่เคยมีครั้งหนึ่งมีคนหลงป่าที่จันทบุรีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสภาพป่ารกทึบมากก็เหมือนที่เขาบรรทัดเป๊ะๆเลยฮะ มีต้นไม้บดบังเต็มไปหมดป่าจันตอนนั้นเนี่ยทีมงานของคุณจักรกฤษเนี่ยเขาไปบินเหมือนกันฮะเขาก็ไปบินสำรวจบินโดรนจับคลื่นความร้อนนี่แหละครับในระยะสัก70เมตรจากพื้นดินเลยนะฮะใกล้มากนะฮะบินแบบต่ำๆเลยปรากฏว่าโอ้โหจับได้ชัดเจนนะฮะเจอตรงไหนเนี่ยเห็นเลยนะฮะขึ้นความร้อนมีมนุษย์ตรงไหนอยู่ตรงนั้นดังนั้นเชื่อเลยว่าถ้าเกิดว่าเสียแป้งยังอยู่ในป่าแล้วใช้โดรนไปตรวจหาขึ้นความร้อนของมนุษย์เนี่ยโอกาสเจอสูงถ้าบินไปเจอจริงๆนะฮะพอพื้นที่ป่าอากาศเย็นมากคือถ้ามีคนอยู่นะเจอเห็นแน่ๆนะครับเมื่อพบขึ้นความร้อนและวัตถุเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบต้องรีบไปล็อกจุดแหละนะฮะ
โลเคชั่นไหนล่ะเพราะป่ามันกว้างมากคือบินได้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเสียแป้งอยู่ตรงไหนแต่ถ้าบินไปใกล้ๆแล้วเอาบริเวณเนี้ยแล้วเจอปุ๊บเรียกว่าชัดเจนมันจับได้แน่นอนตรงนี้เนี่ยมันหลายพันไร่อ่ะนะฮะคือเอาโดรนไปเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มีพิกัดที่พอจะไปช่วยดูเนี่ยมันลำบากแต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยมีความหวังนะฮะพอเราเห็นภาพนี้ก็ถ้าเกิดเจอความร้อนเจอคนเดินอยู่ในป่าเนี่ยก็น่าจะเห็นก็ได้ชัดเจนติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย